มีคอร์สสอนฟรีของ Facebook มาฝากกันนะครับกับ Good Idea Festival นะฮะอันนี้ผมเพิ่งได้รับอีเมลเชิญมานะครับผมก็จริงๆทุกคนก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้เดี๋ยวจะเอาลิงก์แปะไว้ด้านล่างนะครับผมเทรนนิ่งนี้เนี่ยจะเหมาะกับ SME นะฮะที่ต้องการจะฟื้นตัวเพราะซีรีส์นี้จริงๆต้องเข้าใจว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาเริ่มที่จะเหมือนกับฉีดวัคซีนกันแล้วฟื้นกันแล้วหายกันแล้วแล้วก็มาเทรนเนี่ยก็เพื่อเหมือนจะฟื้นตัวนะครับผมแต่ผมว่าเราก็เรียนไว้ก่อนเพื่อเตรียมรับว่าโอเคถ้าเมื่อไหร่ที่ทุกอย่างกลับมาปกติเราก็จะได้ฟื้นตัวได้มีไอเดียเข้ามาทำการตลาดกันนะครับผมซึ่งเทรนนิ่งเนี้ยจะมีทั้งหมด5วันคือ 12-16 เรียนผ่านออนไลน์ผ่านทางเว็บนี้นะฮะตัวเว็บ Good Idea Festival นะครับซึ่งเราสามารถที่จะดูย้อนหลังได้ถึงประมาณวันที่16สิงหาเนาะประมาณ1เดือนหลังจากนั้นนะครับผมอ่ะคราวนี้มาดูดีกว่าว่ามีเนื้อหาน่าสนใจยังไงบ้างนะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีอีเวนต์ประมาณราวๆ 2-3 อีเวนต์นะครับที่จะให้เราเข้าไปจอยในนั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเข้าไปจอยใน Facebook for Business นะครับตัวเพจนะฮะสามารถเข้าไปติดตามข่าวได้ในนั้นหลักๆแล้วก็จะมีอย่างเช่นนะฮะวิธีการในการใช้messaging ในการเติบโตธุรกิจนะครับลองดูเทคนิคของฝรั่งกันบ้างว่าเป็นยังไงหรือว่าไอเดียในการกลับมาฟื้นธุรกิจจาก6เมืองทั่วโลกนะครับการทำ lead generation มีคำถามอะไรมีอะไรบ้างที่เราต้องใส่ใจหรือว่าปรับตัวใหม่กับการฟื้นจากวิกฤตนะครับหรือแม้แต่ไอเดียจากพวกแบรนด์แฟชั่นนะครับแบรนด์บิวตี้นะฮะมีอะไรอีกล่ะแล้วก็จะมีเรื่องของ Instagram Shopping สำหรับใครที่ทำทางสายแฟชั่นครับขายของสวยๆงามๆนี่ก็ควรจะดูนะครับแล้วก็มีเรื่องการใช้ฟังก์ชัน Job บน Facebook ในการหาคนเพื่อกลับมาเหมือนกับทำให้ธุรกิจมันกลับมา up and comingได้ด้วยมีไอเดียจากคาเฟ่นะครับการ welcome customer back วันนี้ผมว่าน่าสนใจก็คือตั้งแต่วิธีการเตรียมช็อปการเตรียม shopping environment ให้พร้อมกับการดึงลูกค้ากลับมาที่ร้านรวมถึงการโพสต์การโปรโมทด้วยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการเพิ่มยอดขายจากการทำ personalized video ad ในการกระตุ้นยอดขายออนไลน์แล้วก็มีนี่ครับ big commerce ซึ่งเป็นคู่แข่งของ Shopify ในเรื่องของการขายผ่านเว็บไซต์ว่าทำยังไงที่จะเข้าถึงลูกค้าได้ทุกๆที่ที่เขาพร้อมช้อปปิ้งนะฮะพรีวิวประมาณนี้เดี๋ยวยังไงเอาไว้นะครับเจอกันช่วงวันที่ 12-16 ถ้าเกิดว่าผมพอมีเวลาเรียนยังไงเดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตให้ฟังว่ามีอะไรบ้างแต่ถ้าอยากจะเรียนเองนะครับซึ่งผมเชียร์เนาะก็เข้ามาที่ตัวเว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผม copy link นะครับแชร์ไว้ให้อย่าลืมไปเรียนกันนะครับผมถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็ อยากจะแชร์กับเพื่อนๆนะครับยังไงรบกวนด้วยเนาะแชร์กับเพื่อนๆดูได้แล้วก็อย่าลืมติดตาม Marketing I Can กันได้ทุก channel นะครับผมทั้งใน Facebook นะครับใน YouTube แล้วก็ในเว็บไซต์สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับ